ตอนนี้ผมอยู่ที่บนถนนฮอลลีวูดครับถนนสายสำคัญที่หลายๆคนมาตามหาความฝันของตัวเองบนเส้นทางสายบันเทิงครับรวมทั้งคุณบอยทกลเกียรติวีระวันผู้กำกับที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับซึ่งกำลังจะนำผลงานของเขาในเรื่องของข้างหลังภาพนะหรือที่จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Waterfall มาเปิดการแสดงที่ในสหรัฐอเมริกาคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเขียนเพลงมากๆชื่อริชาร์ดมอลบีนะครับพอดูไปดูมาเขาก็ชี้เรื่องนี้บอกทำไมเราไม่ทำเรื่องนี้เรื่องนี้มันรีเลทมากผมก็ถามมันทำไมมันคืออะไรเขาบอกมันคือ love story เขาบอกเพราะมันคือ love story ที่มันpure เขาบอกแน่นอนฉากน้ำตกนี้มันเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นเลยในอเมริกันเธียเตอร์เรารู้สึกว่าฝีมือนะฮะของเรากับของเขาเนี่ยมาตรฐานเนี่ยมันห่างไกลกันมากไหมฮะหรือว่ามันใกล้กันอยู่ในระดับเดียวกันเพียงแต่ว่าต้องปรับเข้าหากันหน่อยอะไรยังไงคือถ้าถามผมในเชิงของความคิดวิธีคิดนะครับไม่ได้ต่างกันมากสิ่งที่ต่างคือวินัยนะครับสิ่งที่ต่างคือวินัยแล้วก็การที่จะเหมือนกับว่าโฟกัสอยู่กับมันแล้วก็ฝึกฝนอยู่กับมันให้มันถึงเนื้อจริงๆนะครับถ้าเผื่อพูดถึงในเรื่องของความสามารถแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยสู้ฝรั่งได้สบายมากสิ่งที่เขาประทับใจมากอีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาถามว่าไอเด็กผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครนะฮะเขาถามว่าพระเอกคนนี้มันเป็นใครเขาบอกว่าเอามาเล่นที่อเมริกาได้ไหมผมก็ตกใจแล้วก็แปลกใจขนาดทำไมเขาบอกว่าความซื่อความซื่อสัตย์ในความรักความซื่อสัตย์ที่มีต่อความรักมันหาได้ยากมากทุกวันนี้ใน American Actor แต่คนของอยู่คนเนี้ยเขามีตรงนี้แล้วก็มันท่วมท้นเหลือเกินแล้วนี่คือเสน่ห์มหาศาลมากที่คนอเมริกันไม่มีครับเริ่มมาประมาณตั้งแต่ปี2011ครับนะครับเราพยายามคิดกันว่าจะอะแดปต์กันยังไงให้ละครเรื่องนี้มันสามารถคนเวสเทิร์นคนอเมริกันดูแล้วจะสามารถอินได้เข้าถึงได้มากไปกว่าจะแค่ธีมหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยคิดว่า ตัวละครตัวหนึ่งควรจะเปลี่ยนเป็นคนอเมริกันแล้วก็มีความคิดอยู่หลายคนมากว่าตัวไหนที่จะเป็นคนอเมริกันที่คนอเมริกันจะเหมือนกับจะรีเลทได้แล้วไปตามตรงนี้ทำแต่ในขณะเดียวกันได้ความรู้สึกของเรื่องที่มันเป็นเลิฟสตอรี่ที่ยิ่งใหญ่มากครับเราก็เลยตัดสินใจว่าตัวนางเอกนะครับตัวนางเอกที่คนไทยรู้จักกันดีในนามของคุณหญิงกีรติได้ถูกเปลี่ยนเป็นแคทเธอรีนเป็นเอเชียนอเมริกันป่ะครับไม่ใช่เป็นคนอเมริกันเลยเป็นคนอเมริกันเป็นคนผิวขาวเป็นคนผิวขาวอเมริกันคอเคเชียนแล้วมันจะฟิตกับบทที่เขาที่วางเอาไว้ยังไงครับในบทที่แต่งเอาไว้ในต้นฉบับของข้างหลังภาพอะฮะหรือเข้าโครงของข้างหลังภาพประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าพูดถึงในเชิงของแบ็กสตอรี่หรือว่าเรื่องราวภูมิหลังของตัวละครแล้วก็โมดิเวชันของตัวละครมันเปลี่ยนประมาณ 70% เปลี่ยนไปเยอะแต่ในเรื่องของการดำเนินเรื่องที่เป็นฉากต่อฉากแล้วก็พล็อตเรื่องที่มันดำเนินไปเราสามารถทำให้มันอยู่ในแบบเดิมได้ก็ประมาณ 70% เหมือนกันนะครับคือด้วยภูมิหลังมันเปลี่ยนเรื่องคือความรู้สึกทั้งหมดมันเปลี่ยนแต่พล็อตเรื่องมันเปลี่ยนน้อยมากต้องบอกอย่างนี้ครับต้องเรียนตรงๆเลยนะครับในตอนนี้เรามีแพลนที่จะมาที่พาซาดีนาเดือนจูนปีหน้าซึ่งหมายถึงตอนนั้นเนี่ยพร้อมหมดแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วบททุกอย่างลงตัวสำหรับตรงนี้แต่มันก็นี่เขาเรียกเป็น regional tryout ครับซึ่งมันก็ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนได้อีก
หมายถึงว่าหลังจากที่เปิดแสดงที่พัสดีนาเสร็จก่อนจะถึงนิวยอร์กทิ้งช่วงไปก่อนจะถึงนิวยอร์กอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครับแล้วก็ไปเซียโตอีกออกโทเบอร์ปีหน้าก็ไปที่เซียโตอีกก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกนะครับแล้วทีนี้นี่คือแผนที่เราคอนเฟิร์มไว้ตรงนี้ถามว่ามันจะถึงนิวยอร์กไหมตอนนี้บอกได้ว่าก็ยังไม่ 100% นะมันนี่มันเป็นการเดินทางผมถือว่าในแต่ละวันเราได้ทำมันให้มันไปถึงที่สุดที่มันควรจะเป็นได้แล้วแล้วเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆไม่ว่ามันจะไปถึงแค่ไหนก็ตามคือก็ต้องมาลุ้นกันดูครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าข้างหลังภาพหรือว่า The Waterfall นะฮะจะเดินทางไปถึงฝั่งนิวยอร์กนะที่ถนนบรอดเวย์ได้ตามฝันของคุณบอยหรือไม่นะครับ